ระดับประเทศด้วยนะครับทำให้บอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้นี่น่าสนใจมากๆนะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Private Lives นะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Private Lives นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าช่วงที่ผมดูเนี่ยมันรีวิวยากมากครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างสลับซับซ้อนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเข้าที่ดูอ่ะมันใช้เวลาเกือบ4ตอนถึง5ตอนแรกครับในการเกริ่นประวัติพระเอกนางเอกครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันกินเวลามากๆและค่อนข้างยืดด้วยครับซึ่งตอนแรกยอมรับเลยว่าเกือบจะเทไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราข้ามผ่านช่วงตอน4ไปเรื่อยๆจนถึงเริ่มตอน5แล้วซึ่งตอน6เนี่ยมันจะเริ่มสนุกครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าเนื้อเรื่องหลักแล้วนะฮะเพราะว่าในช่วง4ตอนแรกอ่ะมันจะเน้นไปเลยว่าที่มาของนางเอกพระเอกเป็นยังไงครับทำให้เราจะรู้ว่าคน2คนเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็มีความรู้สึกกันยังไงครับทำให้มันในเรื่องมันจะได้เดินไปในตอนที่เกือบครึ่งเรื่องแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะผมชอบที่ผมอยากมาดูเพราะผมเห็นว่าเป็นซีรีส์แนวที่แบบออกแนวต้มตุ๋นนะครับซึ่งผมเคยดูเรื่องคล้ายๆกันมาแล้วนะครับอย่างเรื่อง Leverage นะหรือว่าเรื่อง My Fellow Citizen นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2เรื่องก็ทำไว้ดีมากๆนะครับเรื่องนี้เลยค่อนข้างคาดหวังสูงมากนะครับก็ในเรื่องหลักๆก็จะเป็นการเล่าถึงวงการนักต้มตุ๋นนะครับซึ่งค่อนข้างจะลงดีเทลละเอียดมากเมื่อเทียบกับ2เรื่องที่แล้วนะครับคือเรื่องนี้เน้นเลยว่าในวงการต้มตุ๋นเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบตัวเล็กๆน้อยๆที่ต้มตุ๋นในการเป็นขอทานไปแบบแกล้งโดนรถชนเพื่อเรียกเงินมาหรือแม้แต่ที่ระดับสูงๆหน่อยที่แบบกลายเป็นแบบทำเป็นนิกายเพื่อล้างสมองคนเพื่อให้แบบมีสาวกมาศรัทธาอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูแค่4ตอนแรกเราจะนึกว่าแบบสเกลมันมีแค่นั้นครับก็แบบว่าก็เกี่ยวข้องกับวงการต้มตุ๋นธรรมดานะครับแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆครับกลายเป็นว่านอกจากการต้มตุ๋นแล้วอ่ะมันนั่งไปเกี่ยวข้องกับการช่อโกงการทุจริตระดับชาติด้วยนะครับสเกลคือคนละเรื่องกันเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวของนักต้มตุ๋นกลุ่มนึงที่ต้องไปสู้กับผู้มีอำนาจเบื้องบนเลยนะครับซึ่งทำให้พล็อตเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยชอบศัพท์เทคนิคของเขามากเลยนะครับก็คือว่าเขาจะเรียกการต้มตุ๋นว่าการถ่ายทำสารคดีนะฮะแล้วก็บอกว่าในเวลาไปโกงแล้วได้เงินมาก็จะเรียกว่ารายได้จากการถ่ายอะไรพวกนี้นะครับทำให้เวลาดูก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าทำไมต้องพูดว่าเป็นการแสดงหรือว่าเป็นการถ่ายทำสารคดีนะมันคือการต้มตุ๋นนั่นเองนะครับซึ่งนางเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวชาจูอึนนะครับที่รับบทโดยซอฮยอนนะครับวง Girl Generation นั่นเองนะครับซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของเธอที่ผมเคยดูก็คือเรื่อง Moon Lover นั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับตัวซอฮยอนผมบอกเลยว่าผมเนื่องจากว่าใน Moon Lovers เธอเล่นเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวเสริมเข้ามานะครับไม่ใช่เป็นตัวหลักแต่ว่าเรื่องนี้เธอเล่นเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วครับผมไม่เคยดูผลงานเธอมาก่อนจริงๆจังๆอ่ะคือเรื่องนี้เธอสวยมากผมบอกเลยคือใครเป็นแบบแฟนของแบบ Girl Generation อยู่แล้วนะครับหรือว่าชอบแบบลุคแบบนางเอกสวยๆเรื่องนี้ผมแนะนำสุดๆนะฮะคือแบบแค่ดูนางเอกก็เพลินแล้วอ่ะเรื่องนี้นะฮะก็ตัวจูอึนนะครับก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับที่เติบโตมาในครอบครัวของนักต้มตุ๋นเลยคือพ่อแม่ของเธอก็เป็นนักต้มตุ๋นที่อยู่ในวงการอยู่แล้วครับทำให้เธอก็ได้ซึมซับวิชาต่างๆในการต้มตุ๋นคนอ่ะมาพร้อมกับพ่อแม่ของเธอนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งอ่ะก็วันนึงครับตัวพ่อของเธอก็ได้ถูกตัวจอมบ็อกกี้นะครับที่เป็นเจ้าแม่ในวงการเนี่ยหลอกใช้นะครับแล้วก็ทำให้เขาต้องติดคุกไปทำให้นางเอกของเราก็ค่อนข้างจะแค้นไอ้ตัวจอมบ็อกกี้มากแล้วก็พยายามจะล้างแค้นเธอนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนั่นเองนะครับทำให้วันหนึ่งที่เธอเริ่มจะเหนื่อยหน่ายแล้วเพราะจริงๆอ่ะด้วยเดิมของเธอเองอ่ะเธอก็อยากเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าเธอไม่สามารถเลือกได้นะเพราะว่าเธอมาอยู่ในครอบครัวของนักต้มตุ๋นเนี่ยทำให้เธอจำเป็นจะต้องเป็นนะครับก็ในวันหนึ่งครับเธอก็ได้มาเจอกับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวอีจองควานนะที่รับบทโดยโกเคียงโพนะครับซึ่งหนุ่มหล่อคนนี้นะครับก็ฝากผลงานไว้ตั้งแต่เรื่อง Reply 1988นะครับซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเคยดูผลงานของเขานั่นก็คือเรื่อง Flower Boy Next Door นั่นเองนะครับตัวอีจองฮวานครับก็เข้ามาเหมือนเป็นแสงสว่างในชีวิตของจูอึนเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นหนุ่มหล่อที่เตรียมพร้อมนะเพราะว่าเขาก็เป็นหนุ่มหล่อซื่อใสๆที่ทำงานในบริษัท IT ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเธอก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาก็มั่นคงดูเขาแบบก็เป็นคนปกติธรรมดาครับแต่รู้สึกว่าอยากจะฝากชีวิตกับเขานะครับซึ่งทั้งสองคนก็ลงเอยด้วยกันแต่งงานกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับซึ่งสุดท้ายนางเอกก็ได้มารู้ว่าตัวหนุ่มหล่อแสนซื่อของเธอเนี่ยจริงๆมีความลับบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงระดับประเทศด้วยนะครับทำให้เรื่องราวจึงเริ่มต้นขึ้นนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือสุดท้ายเธอจำเป็นจะต้องมาร่วมมือกับคนที่เธอเกลียดนะครับอย่างตัวจอมบกีนะครับเพื่อไปตามล่านะครับตัวคู่หูของตัวจอมบ็อกกี้ที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับที่รับบทโดยคิมยองมินนะครับซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตาของเขามาจากเรื่อง Crash Landing on You นะครับแล้วก็ A World of Married Couple นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้มาเป็นตัวร้ายที่มี
คาแรคเตอร์ที่พิเศษมากๆดูจิตๆนิดนึงแล้วก็ดูมีเสน่ห์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นตัวร้ายหลักที่ทำให้นางเอกของเราต้องมาร่วมมือกับศัตรูคู่แค้นนะเพื่อไปตามล่าเขานั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตัวพระเอกของเราก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวเอ็ดเวิร์ดคิมด้วยนะครับทำให้เรื่องนี้นี่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ดูไปแล้วตอนนี้ผมดูไปเกือบ7ตอนแล้วก็อย่างที่บอกครับคือสองตอนแรกมันจะเป็นการเกริ่นประวัตินางเอกครับซึ่งค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยครับลงเรื่องวงการต้มตุ๋นได้ละเอียดมากๆครับรู้เลยว่าพื้นฐานของนางเอกเป็นยังไงนะครับแล้วก็พอตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยมันจะเป็นการเล่าว่านางเอกมาเจอพระเอกยังไงนางเอกมีความคิดเห็นมีความรู้สึกกับพระเอกยังไงนะครับซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวพอมาขึ้นใน EP 3หรือ4เนี่ยมันก็จะเริ่มมาพูดถึงพระเอกบ้างนะครับแล้วก็พอมาถึง EP 5เนี่ยก็เริ่มมาเกริ่นแล้วว่าพระเอกอะรู้สึกกับนางเอกยังไงนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องซ้ำกันแต่คนละมุมนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทำมาดีนะในคอนเซปต์แต่ว่าค่อนข้างยืดไปนิดนึงจริงๆอ่ะถ้าย่อกระชับมาเหลือสัก2ตอนในการเกริ่นอ่ะจะดีมากๆเลยครับไปดูสตาร์ทอัพเป็นตัวอย่างนะครับสตาร์ทอัพอ่ะเกริ่นอินโทรภายใน 1-2 ตอนได้ดีมากๆนะครับผมอยากให้เรื่องนี้ไปทำแบบนั้นมากนะครับเพราะว่าจริงๆของเรื่อง Private Life เนี่ยดีมากๆแต่ว่าดันยืดไปหน่อยนะฮะทีนี้นะครับก็หลังจากที่พอดูไป 4-5 ตอนเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากเดิมที่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นซีรีส์ต้มตุ๋นครับมันกลายเป็นซีรีส์ช่อโกงที่ผมนึกถึงแบบถึงเรื่องแบบพวก Leverage ที่แบบแก๊งต้มตุ๋นที่ต้องไปสู้กับองค์กรลับที่ทรงอำนาจอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่อาจจะไปพูดถึงแบบพวกวากาบอนเลยนะครับที่แบบมีความซับซ้อนระดับนั้นนะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเล่าเรื่องสู้ไม่ได้นั่นเองนะครับทำให้บอกเลยว่าแค่พล็อตเรื่องน่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่าอดทนช่วงแรกไปก่อนนะฮะส่วนอีกตัวนึงครับที่ทำให้ผมยังดูอยู่ต่อไปได้ครับนั่นคือเคมีคู่พระนางครับคือดีจริงๆเรื่องนี้คือแบบโหพอแบบนางเอกพระเอกเข้าคู่กันน่ะคือแบบรู้สึกว่าเขาเล่นดีกันมากเลยครับโดยเฉพาะตัวคาแรคเตอร์ของนางเอกนะครับที่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยซอฮยอนมาสวยสง่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าเสียดายนิดนึงครับว่าพอดูช่วงแรกๆมันปูเรื่องนางเอกเยอะเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะเหมือนจะปูเรื่องพระเอกซะมากกว่าครับทำให้นางเอกค่อนข้างดรอปไปเยอะพอสมควรเลยครับต้องมารอดูว่าหลังจากที่เธอแท็กทีมกับศัตรูคู่อาฆาตอย่างจอมบกีแล้วแบบมันสามารถดึงคาแรคเตอร์ของเธอเด่นขึ้นมาเทียบเท่ากับพระเอกได้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ก็แนะนำให้ดูนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวประมาณนี้เลยนะครับพวกแนวต้มตุ๋นแนวจลกรรมสายลับคดีช่อโกงอะไรพวกนี้เนี่ยเรื่องนี้เหมาะมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูไปแล้วเหมือนผมนะแล้วงงก็เดี๋ยวมาคุยกันข้างล่างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ขออนุญาตไม่สปอยแล้วกันครับเพราะว่าถ้าไปพูดถึงเนื้อหาหลักๆแล้วมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าดูถึง6ตอนแล้วก็ยังงงๆอยู่นะฮะยังไงนะครับก็ยังฝากซีรีส์น้ำดีเรื่องนี้นะครับที่บอกเลยว่าต้องรอดูเลยว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะลงเอยยังไงนะครับแล้วก็คู่พระนางเนี่ยจะสามารถจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลำบากลำบนทั้งคู่เหลือเกินนะสงสารทั้งคู่เหลือเกินนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Private Lives นั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Private Life นั่นเองนะครับก็ยังไงนะฮะเรื่องนี้ก็ฉายอยู่ทั้งทางของ Netflix นั่นเองนะครับตอนนี้มีทั้งหมดรู้สึกจะ7หรือ8ตอนแล้วเนี่ยแหละครับแล้วก็ถ้าไงถ้าใครชอบการรีวิวของผมก็รบกวนกดไลค์ให้กด Subscribe กันลงซ้ายให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมมาพูดคุยกันซิด้านล่างนะครับวันนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย